สวัสดีครับนักเรียนเดินร่วมทูอินดิคลาสวิดเกเชอร์ตกโตนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะลูกนะในรายวิชาอะไรเรามาอยู่กันวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในรายวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านเขียนนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนไปถึงในเรื่องของไฟไนท์กับนอนไฟไนท์นะลูกเนาะจำได้ไหมเป็นเรื่องเป็นเวิร์บแท้กับเวิร์บไม่แท้นะลูกแล้วก็เป็นเรื่องที่กริยาที่มี to กับไม่มี to นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนอยู่ในอีกส่วนหนึ่งของที่เป็น non finite นะครับ non finite เนี่ยมันจะมี3อย่างนะครับนักเรียนจำได้ไหม non finite มันจะมี3อย่างเห็นไหมครับ finite มันจะแบ่งออกเป็น finite ที่เป็นกริยาแท้กับกริยาไม่แท้นะครับกริยาแท้ก็เป็นเรื่องที่พวกเราเรียนไปแล้วเนาะ tense voice helping verb subject and verb agreementพวกนี้ที่เราเรียนไปจบหมดแล้วจะเป็นกริยาแท้แต่ในส่วนนี้เรามาอยู่ในส่วนของกริยาที่มันไม่แท้นะครับกริยาที่มันไม่แท้เนี่ยที่ครูให้ดูและสอนไปมันคืออะไรบ้างคือจะมี3อย่างนี้ถูกไหมครับกริยาไม่แท้เนี่ยคือจะมี3อย่างนี้คือจะเป็น gerund infinitive participle นะครับนะ gerund infinitive participle นะครับวันนี้เลยเนี่ยเราจะมาเรียนกันอยู่ในส่วนของ gerund นะครับเรามาดูกันเลยจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะgerund นะครับคืออะไรบ้างอันนี้ครูเขียนมาไว้ให้แล้วบางส่วนเนาะจะได้ไม่ช้านะครับ gerund ในที่นี้คืออะไรครับ gerund ก็คือรูปกริยาที่มันเติม ingอะไรก็ตามที่เติม ing เราจะเรียกว่า gerund แต่นักเรียนอย่าไปจำสับสนกับอะไรลูก gerund จะไม่ใช่อะไรครับ continuous นะลูกเนาะ continuous อันนั้นจะอยู่ในเรื่อง tense เหมือนกันบางคนอ้าวเป็น continuous ไหมอันนั้นมันจะอยู่ในเรื่อง tense เหมือนกันมันก็เป็นตัวที่เติม ing เหมือนกันแต่ว่ามันจะอยู่คนละเรื่องกันอันนั้นเนี่ย continuous เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ tense นะครับก็คือไม่ใช่ gerund จะไม่ใช่ continuous ที่เติม ing gerund เนี่ยคือจะเป็นรูปกริยาที่เติม ing นะครับนะเช่นคำว่า walking smiling drinking gleeing นะครับพวกนี้เนี่ยแปลว่าอะไรบ้างเดินยิ้มดื่มออกจากพวกนี้โดยเราจะใช้ gerund เนี่ยเสมือนกับเป็นนาวหรือเป็นคำนามนะครับโดยที่gerundเนี่ยสามารถทำหน้าที่ต่างๆได้ดังนี้เลยนะที่ครูเขียนมาไว้รอนะครับ1เลยอันดับแรกเลยgerundเนี่ยจะทำหน้าที่เป็น subject รู้เรื่องแล้วทำหน้าที่เป็น subject นักเรียนก็ลองดูเลยอ่ะเราลองเขียนดู dancing เป็น subject verb คือเป็น is นะครับประโยคนี้เขาบอกว่าอะไร dancing is cream's favorite hobbyครีมเนี่ยงานอดิเรกถูกไหมสิ่งที่ชอบสิ่งที่ชอบงานอดิเรกที่ชอบสิ่งที่ชอบงานอดิเรกที่ชอบในเวลาว่างของครีมเนี่ยก็คือการเต้นถูกไหมครับส่วนต่อมาถ้ามันเป็นออบเจกต์เป็นออบเจกต์คือยังไงลูกเป็นออบเจกต์ก็คือเราต้องหาประธาน verb ถูกไหมครับออบเจกต์ก็คือ dancing she like dancing very much แสดงว่าครีมเนี่ยชอบที่จะเต้นนะครับแล้วครีมเนี่ยชอบการเต้นมากๆเลยตัวว่า dancing ตัวเนี้ยเติม ing เหมือนกันแต่ก็ทำหน้าที่เป็นกรรมเนาะอันนี้เราพูดถึงส่วนที่มันเติม ing เห็นไหมing อันแรกเป็น subject ing อันที่2เป็น object ing ที่3 ing ที่4ทุกอันนี้ครูจะพูดถึงอันที่เป็น ing อยู่เนาะว่ามันสามารถทำหน้าที่เป็นอะไรได้บ้างนะคะอย่างที่2เลยมันทำหน้าที่เป็น subject ได้แล้วก็ทำหน้าที่เป็นทำหน้าที่เป็น subject แล้ว
ทำหน้าที่เป็นกรรมแล้วยังทำหน้าที่อะไรอีกอย่างที่3คือทำหน้าที่เป็นคอมพลีเมนต์คอมพลีเมนต์คืออะไรครับคอมพลีเมนต์ได้สอนไปแล้วนะครั้งที่แล้วเราแยกเป็น2อย่างใช่ไหมเป็นคอมพลีเมนต์กับเป็นอะไรลูกเป็นคอมพลีเมนต์กับเป็น C ถูกไหมเป็น C กับเป็นอะไร linking verbเป็นคอมพลีเมนต์กับเป็น modifier ซึ่งคอมพลีเมนต์เนี่ยเป็นส่วนขยายส่วนเติมเต็มเขาบอกว่า her favorite hobby ตัวนี้เป็น s ตัวนี้เป็น v แต่ v ที่นี้เป็น linking verb ตัวนี้เป็น C นะคะส่วนต่อมาเราทำหน้าที่ในแบบที่4 1 2 3 4แบบที่4เราทำหน้าที่เป็น object of preposition ในเจอรันเนี่ยนักเรียนอย่าลืมว่าหลังเพลปโพจะต้องบวกด้วยเจอรันก็คือหลังเพลปโพจะต้องบวกด้วยเวิร์บ ing นั่นแหละเนาะเรามาดู she อันนี้เป็นคำติดกันนะครับนะเป็น look forward she look forward to เราก็ต้องตามด้วย ing นะว่าเป็นเพลปโพนะครับอันนี้ก็เป็น toที่เป็นในส่วนของ Peppo เธอเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอที่จะเข้าร่วมในการแข่งขันการเต้นระดับโลกเลยนะครับที่ประเทศเกาหลีแสดงว่าเธอเนี่ยครีมเนี่ยอยากไปเต้นที่ประเทศเกาหลีเนาะในประเทศเกาหลีรู้ forward to คือรอคอยนะครับตั้งหน้าตั้งตารอคอยที่จะ participating ก็คือเข้าร่วมตั้งหน้าตั้งตารอคอยที่จะเข้าร่วมการแข่งขันนี้แบบที่4มันจะถือว่าเป็นappositive นะครับก็คือทำหน้าที่เป็นนาวที่ขยายนาวตัวข้างหน้าคือยังไงล่ะอย่างที่บอกแล้วที่ได้สอนไปดูไหมครับมันจะมีในเรื่องของที่เป็นส่วนขยายถูกไหมตรงนี้เนี่ยมันเป็นส่วนขยายซึ่งมันจะไปขยายนาวตัวข้างหน้านาวตัวข้างหน้าคือมันคือ the first step ซึ่งเป็นนาวแต่ว่าทำหน้าที่เป็น subject verb อยู่ที่ตรง is and easy trip พวกนี้เนี่ยตรง dancing every day เนี่ยก็คือว่า the first step เนี่ยลำดับแรกเลยเนี่ยครีมจะต้องเต้นทุกวันเนาะเต้นท่าง่ายๆในวิชา physical exercise ก็คือในวิชาพละนั่นเองในการออกกำลังกายในวิชาพละเนาะ physical exercise อันดับสุดท้ายก็คือสามารถทำหน้าที่เป็น compound noun ได้ compound noun ในที่นี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเดี๋ยวอาจจะมีเรื่องที่เราได้เรียน compound noun เนาะแต่ว่ายังเรียนไม่ถึงคอมพาวนาวก็จะเป็นนาวบวกนาวนะครับเนาะซึ่งมันทำหน้าที่ไปขยายกันแบบนี้ซึ่งตัวแมชชีนเนี่ยเป็นนาว watching ก็เป็นนาวจริงๆ watch เป็นเวิร์บถูกไหมจะทำเป็นเจอรันก็เป็นนาวซึ่งมันทำหน้าที่ไปขยายกันแบบนี้มันก็เลยจะอยู่ในเรื่องของส่วนที่มันเป็นคอมพาวนาวนะครับ next อันดับที่2เลยเนี่ยเจอรันเนี่ยเราจะวางหลังบุพบทก็คือ preposition อย่างที่บอกไปแล้วถูกไหม prepo จะต้องบวก verb ing ก็คือเป็นเจอรันยกตัวอย่างเช่นอะไรลูก before going to school Tim stopped by at his friend before ตัวนี้เป็น prepo ก็ต้องตามด้วย ing แค่นี้จบต่อมา now บวก preposition แล้วบวกด้วยเจอรันเวลาเราเจอ now แล้วบวกด้วย prepo แล้วมันก็บวกด้วย gerund คือยังไงเอ่ยตัวไหนเป็น now จ๊ะ subject เป็น rose เป็น i เขียนให้หมดเลยเป็น i เป็น she ที่เหลือตรงนี้เป็นอะไรลูกตรงไหนเป็น verb verb ที่ตรงนี้เนาะตรงนี้ก็เป็น verb บางคนบอกเอ้าตายแล้วตรงที่ครูเขียนตัวเขียวๆเป็น verb หรือเปล่าไม่ใช่อั
เดี๋ยวเรามาดูกัน verb คือเป็นอย่างที่ตัวเป็นอย่างที่ครูเขียนเลยตรงไหนเป็น noun noun ในที่นี้คือจะเป็น accuse intent ตัวนี้ทำหน้าที่เป็น noun แล้วมันก็บวกอะไรล่ะครูเว้นช่องว่างไว้บวกจุดๆๆๆแล้วมันก็คือเป็น ing ก็คือเป็น gerund ก็คือจะตามรูปแบบตามโครงสร้างฟอร์มนี้เลยว่าเป็น noun เป็น excuse ที่แปลว่าแก้ตัวเป็น intention ที่แปลว่าตั้งใจหลังจากช่องนี้ช่องว่างนี้เราต้องเติมอะไรลูกเราก็ต้องเติม preposition มาใส่ที่เวลาเติม preposition เนี่ยมันก็จะมีในส่วนในเรื่องของ preposition หรือว่าเป็นคำที่มันจะมีคำมาแบบคู่กันมาคำที่มาคู่กันอะไรเงี้ยซึ่งบางคำเราก็ต้องรู้ไว้ว่าเช่นอย่าง excuse เนี่ยเราต้องใช้กับ excuse เนี่ยเราต้องใช้กับ for intent ต้องใช้กับOf นะครับแล้วมันก็จะตามในโครงสร้างนึงว่าเป็น noun บวก prepo และบวก gerund Rose has no excuse for behaving in that manner I do not have intentions of working this weekend ฉันเนี่ยนะไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทำงานในหยุดในสัปดาห์นี้หรอกนะอ่ะเรามาลองดูเลยข้างล่างเลย I am fouled foul ตัวนี้ผิดเนาะfoul ตัวนี้เดี๋ยวครูพยายามจะไปแก้ให้ foul ต้องเป็นตัวนี้อ๋อตัวนี้ผิดนะจ๊ะ I am foul working with animals foul ตัวนี้ทำตรง foul กับตรง interest ตัวนี้ทำหน้าที่เป็น adjective นะครับมันเป็น adjective นะทีนี้ adjective ตามโครงสร้างเลยบวก prepo และบวกด้วย gerund gerund ตรงนี้คือเป็น ing มันก็ต้องเป็น I foul dog interestedถูกไหมฉันเนี่ยสนใจในการทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษกับฉันเนี่ยชอบที่จะทำงานกับสัตว์เนาะ next verb บวก prepo บวกด้วย gerund verb ในที่นี้มีความหมายว่าเป็นอะไรครับเป็น insist ก็คือเป็นยืนกรานเนาะตรงนี้ทำหน้าที่เป็น verb และเราก็บวกด้วยตรงนี้เป็น gerund แสดงว่าขาด prepo insist คำที่มาใช้คู่ insist ก็ต้องเป็นใช้เป็นinsist on นะครับใช้เป็น insist on next อันนี้จะเป็นว่า verb บางตัวเนี่ยจะต้องบวกด้วย gerund verb บางตัวนะครับจะต้องบวกด้วย gerund คืออะไรบ้างอันนี้จะมีเนื้อเพลงมาให้แล้วเนาะอันนี้ครูจะไม่ลงรายละเอียดเยอะแล้วนะเพราะว่าครูได้สอนแล้วก็เพราะว่าครูเนี่ยได้ให้นักเรียนเนี่ยอันนี้ครูจะไม่เขียนคำแปลให้นักเรียนทุกคำเนาะเพราะว่าครูให้นักเรียนไปเขียนคำแปลมาแล้วนักเรียนก็ลอกคำแปลที่เขียนมาแล้วอันนั้นน่ะลงในนี้อีกรอบนึงเพื่อจะเป็นการฝึกซ้ำย้ำจำจะได้จำได้ว่าความหมายไหนมีอะไรบ้างแล้วใช้เป็นตัวแบบไหนได้บ้างนะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ในส่วนของเพลงเจอรันเดี๋ยวเราจะพาโทนกันนิดนึงแต่จะไม่เขียนคำแปลจะไม่ลงอะไรลึกเยอะแยะมากมายแล้วนะลูกนะเรามาลองดูจะเปิดเพลงให้ฟังแล้วเนี่ยก็ลองฟังนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างสวัสดีพี่น้องวันนี้เราจะมาลองเพลงเจอรันกัน Music มาMention mid and mid resist Fancy finish wrist Recalling object to Be opposed to Be used to admit to Take to look forward to Be accustomed to Do you mind? Do you mind? Detest, delay, deny, defer This atrocity, dislike, feel like recognize Report, resent Postpone, go on, prevent Pardon, leave, or recommendCall me what he was something to Understand Can't stand, can't bear Can't help, can't resist Compare, complete, confess Be useless And you suggest Adore, appreciate Award, enjoy, esteem Execute, direct, anticipate Be busy, be familiar with Give up, forget, practice Keep to it's no good And it's no goodI'll keep on, carry on Imagine, insist on อ่ะเดี๋ยวก่อนไว้หลังเทมโพ
โอรังโนเราไปแอนจีฉันก็ช้อปปิ้งเราสมมอกินใช่มาจะทวนอีกรอบนะครับนะMiss Admit Resist Fancy Finish Wrist Recollect Object to Be opposed to Be used to Admit to Take to Look forward to Be accustomed to Remind Remind It has been late in November Discuss Consider this Like Feel like Recognize Report Reasons Postpone Go on Prevent Pardon Leave or Recommend Recall Be RockneyThank you.เป็นยังไงนะจบไปแล้วนะจ๊ะซึ่งพวกนี้เลยคือต้องจำเนาะในภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีอะไรที่ต้องจำแบบเยอะแยะมากมายเลยซึ่งถ้านักเรียนแบบตั้งใจจริงๆใช้จริงๆหรือขยันจริงๆในการทบทวนหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราไม่จำเป็นต้องจำเลยมันจะอยู่ในหัวสมองขึ้นมาเองได้เลยอัตโนมัตินะจ๊ะพวกนี้ทั้งหมดดับแรกเลยต้องจำแล้วว่าใช้ยังไงแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยบางทีคำที่มันเป็นยาวๆอย่างที่ต้องจำเนาะเป็นพวกแบบ look forward to be accustomed to do you mind would you mind พวกนี้ก็คือต้องจำเหมือนกัน devote something to devote แล้วก็ต้องจุด something แล้วก็ค่อยเป็น to เนาะแล้วก็พวกที่เป็น can't stand can't bear can't help can't resist compare พวกนี้นะครับแล้วก็มันอยู่ในส่วนที่พวกนี้เลยหลังเพปโพจะต้องเป็นเจอรันนะจ๊ะหลังเพปโพจะต้องเป็นเจอรันหลังโกหลังโนก็ต้องใช้เป็น ing เช่น go shopping no smoking เนาะหลังโกหลังโนจะเป็น ing นะครับเหมือนบางทีในเรื่องที่เป็นในเรื่องของทรายพวกป้ายประกาศต่างๆพวกป้ายพวกอะไรเงี้ยป้ายห้ามแบบเนี้ยมันก็จะเป็น no ติ๊ดๆๆๆแล้วก็เป็นด้วย ing แบบนี้นะครับnext อ่ะอันนี้ก็จะมาในส่วนของอันนี้นะลูกเนาะที่คือจะเป็นในส่วนของที่เป็นกรอนของเจอรันบางคนอาจจะบอกอ้ออาจจะไม่ได้ถนัดร้องเพลงไม่ได้ถนัดร้องเพลงอะไรเงี้ยไม่ค่อยรู้เรื่องก็มีกรอนให้1ทางเลือกเป็นทางที่ท่องกรอนนะครับแต่ถ้าร้องเพลงได้จำเพลงได้ท่องเพลงได้จะดีที่สุดเพราะคำศัพท์ที่อยู่ในเพลงจะเยอะที่สุดจะเยอะมากกว่ากลอนแล้วมันก็ใช้ได้จริงๆนะจ๊ะแล้วเรามาดูกลอนกันเลยว่ามันจะเป็นอย่างไรแป๊บนึงนะอันนี้อยู่ในส่วนกรอนเจอรันเขาว่ายังไงล่ะมีชีวิตอยู่ก็ต้องคอย enjoy life ไม่ต้องมาย consider นะเธอจ๋าจง finish อย่าลิสเสียงเลี่ยงเวลา no good นะทำไมลูก no use ด้วยช่วยกันจับพวกนี้ก็เป็น verb ทั้งหมดเลยนะต่อมาอย่า avoid คอย postpone จะโดนเท่ appreciate อย่า deny ไม่น่าขำ be busy ดีเสมอเธอจงจำ keep ถ้อยคำ excuse me ดีจริงๆนะครับต่อมาจง practice อย่า spend เล่นเลยเธอจะ be worth ดัง suggest วิเศษยิ่ง
look forward to เธอเสมอจริง be used to verb ing จริงทุกที่ prefer to object to คู่ look like look like คำนี้ไม่ติดกันเนาะ devote to อยู่ได้ dislike หนีเมื่อ can't help imagine ก็ยินดี feel like มีอีก take to อยู่ด้วยกันก็คือหลักๆแล้วเนี่ยก็อยากให้จำสิ่งที่เป็นร้องเพลงให้ได้มันจะได้เยอะกว่าแต่ถ้าใครที่สามารถจำได้ทั้งเพลงทั้งกลอนอย่างครูเนี่ยจำได้ทั้งเพลงทั้งกลอนได้ทั้งหมดมันก็จะดีที่สุดมันก็จะใช้ได้หมดคือจำให้ได้หมดจำให้ได้เยอะเนี่ยมันก็จะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าไม่ได้เลยแนะนำว่าให้เป็นเพลงเนาะ nextวลีต่อไปนี้อีกที่จะต้องบวกด้วย ing นะครับคือคำว่า have fun have a good time have troubled have difficulties have a hard time have a difficult time พวกนี้เจอพวกนี้จะต้องบวกด้วย ing นะครับเช่น had fun playing football yesterday ฉันมีความสุขที่ได้เล่นฟุตบอลเมื่อวานเนาะแล้วมันก็จะอยู่ในส่วนที่เป็นใช้อะไรครับใช้ในส่วนของที่เป็น spend กับ waste spend กับ waste จะต้องบวกด้วยเวลากับเงินแต่ว่า take ตามด้วยเวลากับเงินก็จริงแต่ต้องเป็น to แต่ spend กับ waste จะต้องเป็น ing นะครับเช่น I spend hours เราเจอคำว่า spend ถูกไหมลูกข้างล่างเราก็เจอคำว่าทุกบางคนบอกมันทุกได้ไงเป็นเทคอะครูอันเนี้ยมันเป็นช่อง2ถูกไหมมันมาจากช่อง1ที่เป็นคำว่าเทคนะครับแล้วเราก็เป็นข้างบนเนี่ยจะเป็นเวลาอ่ะเราก็ใช้เป็นในส่วนของเวลา1ชั่วโมง only one hour แล้วก็ได้ตามได้ ing กับตามด้วย to จะแตกต่างกันพวกนี้นักเรียนก็ต้องจำนะครับอันนี้ก็เหมือนกัน refuse reject deny แปลว่าปฏิเสธแต่ถ้าเราใช้ refuse จะต้องใช้เป็น to do something แต่ถ้าเป็น reject กับ deny ต้องเป็น reject deny doing something โอ้จำเยอะไม่จะปวดหัวเลย so nice เนาะอันนี้ก็คือเป็น refuse เราใช้ refuse อันนี้ใช้เป็น reject ถ้าเป็น refuse จะเป็น to กับ verb ช่องที่หนึ่งนะจ๊ะแต่ถ้าเป็น reject ก็ต้องเป็น ing นะครับข้อที่7กริยาบางตัวสามารถตามได้ทั้ง to infinitive และ verb ing ก็คือ verb พวกนี้ทั้งหมดเลยจะสามารถตามได้ to infinitive หรือ ing ก็ได้แต่ถ้าบางอย่างเนี่ยมันอย่างอยู่ในเพลงอยู่ในกรเจอรันเนี่ยก็คือต้องตามได้ ing แต่จะมีบางตัวที่จะใช้ทั้ง ing ได้ทั้ง to ได้ทั้ง without to บางตัวก็ใช้ได้แค่ without to บางตัวก็ใช้ได้แค่ to infinity บางตัวก็ใช้ได้ทั้ง2อย่างเหมือนในเรื่องครั้งที่แล้วเนี่ยนักเรียนอาจจะบ่นว่ามันจำเยอะแต่จริงๆมันก็ต้องจำถ้านักเรียนจำพวกนี้ได้อ่ะมันใช้ได้ไปตลอดเลยนะครับเนาะซึ่งอาจจะจำเยอะหน่อยแต่เราก็ใช้เวลาในการจำดูนิดนึงเนาะมีคำว่า begins continues dread intend neglectplan propose start เนาะเจอคำว่า begin พวกคำพวกนี้บางทีเนี่ยเราไม่ได้จำเป็นว่ามันจะต้องตรงตัวแบบนี้ 100% บางคนแบบมันคนละคำกันมันเป็นคำว่า began อีกแล้วถ้ามันเป็นช่อง1ช่อง2มันก็สามารถใช้ได้เหมือนกันไม่ได้จำเป็นว่ามันจะต้องอุ๊ยคำศัพท์อันนั้นน่ะมันจะต้องตรงตัวเป๊ะๆ เลยไม่ใช่นะเราต้องรู้จักพลิกแพลงไม่ใช่ว่าจำอย่างเดียวไม่สามารถที่จะมาทำใช้ได้เราต้องไปประยุกต์พลิกแพลง critical thinking คือคิดอย่างมีวิจารณญาณมีระบบในการคิดเหมือนแนวทางวิทยาศาสตร์ถูกไหมครับมาข้อที่8กริยาบางเนี่ยแหละจะมาอยู่ในส่วนของเรื่องที่กริยาบางตัวเนี่ยตามได้ทั้ง to infinitive และ verb ing ได้แต่ทำไมลูกแต่จะมีความหมายต่างกันนักเรียนชอบสับสนกันในเรื่องนี้ทั้งหมดเลยเราจะมาลองดูซิว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเป็น try จะใช้ได้2 อย่างถ้าเป็น try to do something แปลว่าพยายามแต่ถ้าเป็น try doing something แปลว่าหลอก try to do พยายาม try doing คือหลอกนะครับมา
ยกตัวอย่างเช่น I try to study เป็น try to กับ try doing เนาะถ้าเป็น try to ตัวนี้มันก็ต้องบวกด้วยเป็น verb 1เป็น verb อ่ะจริงๆไม่ใช่ verb 1อ่ะเป็น verb infinitive แต่ให้เราเข้าใจว่าเป็น verb 1เนาะมันจะบวกด้วย verb 1try to พยายาม I try to study but I was to try it ฉันทำไมลูกพยายามที่จะเรียนแต่มันก็ยากไป I try calling you but your line was busy ฉันลองที่จะโทรหาคุณหลายรอบแล้วแต่ว่าสายก็ไม่ว่างอย่างเงี้ยถ้านักเรียนเจออย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับ meaning ต้องแปลแล้วเข้าใจ meaning ให้ได้ไม่นะมันจะได้ตรงเข้าใจตรงกันนะคะพวกนี้เลยโอ้เยอะมากที่เนี่ยต้องจำนะจ๊ะอ่ะเรามาดูในเรื่องของ mean to do something แปลว่าตั้งใจ mean doing something แปลว่าหมายความว่าเช่น you mean to hit me คุณตั้งใจมึงเนี่ยมันตั้งใจที่จะทำร้ายเราเอ้ยโทษทีเธอเนี่ยมันตั้งใจจะทำร้ายเราไม่ใช่มึงนะลูกเธอเนี่ยตั้งใจจะตีฉันแต่ถ้าอีกประโยคนึง you acting means refusing me การกระทำของคุณเนี่ยมันแสดงออกว่าคุณปฏิเสธฉันฉันให้ดอกกุหลาบคุณไปวันวาเลนไทน์คุณไม่ยอมรับแสดงว่าคุณไม่ได้ชอบฉันหรอก you actingmeans refusing แปลว่าปฏิเสธใช่ไหมถ้าเราใช้โครงสร้างอย่างเงี้ยเนาะไม่ใช่เลยแบบว่า you mean to hit me คุณหมายความว่าตีฉันอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ความหมายมันก็จะเปลี่ยนนะครับneed to do something need doing something need to be done แปลเหมือนกันนะลูกนะแปลว่าจำเป็นนะจ๊ะ I need to go to school ฉันจำเป็นที่จะต้องไปโรงเรียนนะครับแต่ว่าในส่วนที่เป็นทั้งneed doing something กับ need to be done เนาะทั้งส่วน2อันเนี้ยมันจะเป็น passive ไม่ใช่แพสซีฟ2อันแพสซีฟอันเดียวโทษทีจ้าตัวเนี้ย need to be done จะเป็นแพสซีฟเนาะว่าจำเป็นMy shoe needs polishing นะครับรองเท้าของฉันเนี่ยต้องการการ polishing ก็คือการขัดเนี่ยเคยขัดรองเท้าไหมบางทีรองเท้าหนังหรือหัวเข็มขัดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการขัดเนาะเพราะฉะนั้นแปลเหมือนกันแปลว่าจำเป็นทีนี้เรามาลองดูอันนี้ข้างล่างRegret, forget, remember to do something, future actions. Regret, forget, remember doing something, past action. ถ้าข้างบนเป็น future action ก็คือเรายังไม่ได้ทำนั่นเองแต่ถ้าข้างล่างเป็น past action ที่แปลว่าทำแล้วใส่มาให้อย่างนี้คือหมายความว่าอย่างไรก็คือหมายความว่าให้โยงนี้นะ Regret to do something, forget to do somethingremember to do something แต่ว่าใส่มาย่อๆมันจะได้ไม่นี่เนาะเป็น future action กับเป็น past action นะครับประโยคยาวมันคือแต่ละคำเลยนะที่โยงไป regret to do something forget to do something remember to do something นะครับหรือ regret doing something forget doing something remember doing something อย่าไปจำสับสนกับพวกอันที่แล้ว causative verb นะget someone to do something have get something done นะครับอันนั้นคนละเรื่องกันนะมาดูเลย
ช่นเราบอกว่าอะไรประโยคแรก I regret to punish you กับ I regret punishing you ต่างกันอย่างไรแปลว่า regret regret แปลว่าเสียใจ forget แปลว่าลืม remember แปลว่าจำนะคะฉันเสียใจที่จะ punish คือลงโทษฉันเสียใจที่จะลงโทษคุณมันต่างกันอย่างไรล่ะประโยคแรกเนี่ยถ้าเป็น true ถ้าเป็น true ประโยคแรกอะถ้าเป็น true มันจะหมายความว่าฉันเนี่ยเสียใจที่จะลงโทษเธอแต่ยังไม่ได้ลงโทษเหมือนพูดแล้วก็เหมือนบอกก่อนที่จะลงโทษแต่ถ้าเป็น I regret punishing you แปลว่าฉันเสียใจที่ลงโทษก็คือว่าลงโทษไปแล้วคือเคี่ยนไปแล้วตีไปแล้วอีเย็นต้องตีหลังลงโทษเนาะคือลงโทษไปแล้วนะครับแต่อันเนี้ยซ้ายมือเนี่ยยังไม่ได้ลงโทษ forget ก็เหมือนกัน I forget to write my report ฉันลืมจะเขียนลืมที่จะเขียนรายงานแสดงว่าทำไมลูกแสดงว่าอันซ้ายมือเนี่ย forget to เนี่ยแปลว่าลืมที่จะเขียนแปลว่ายังไม่เขียนแต่ถ้าเป็น forget writing my report คือลืมเขียนแสดงว่าเขียนไปแล้วแต่ลืมไปแล้วว่าฉันเนี่ยเลอะเคยเขียนต่างกันเนาะถ้าเป็น remember to lock the door ฉันจำได้ว่าฉันได้ล็อกประตูไปแล้วหมายความว่าไงก็หมายความว่าจำได้ว่าได้ล็อกไปแล้วแต่หมายความว่าคือยังไม่ได้ทำนั่นเองคือยังไม่ได้ล็อกแต่เหมือนจำได้คุ้นๆว่าเคยล็อกไปแล้วแต่ถ้า I remember locking the door แปลว่าล็อกไปแล้วนะครับมันต่างกันตรงนี้นะต้องจำให้ได้นะลูก next ในส่วนข้างล่างนะครับก็จะมีอีกเป็น stop to do something กับ stop doing something stop to do something หมายความว่าหยุดทำจุดๆๆๆเพื่อไปทำอย่างอื่นหยุดทำจุดๆๆๆเพื่อไปทำอย่างอื่นกับ stop doing something หยุดทำในสิ่งนั้นไปเลยเช่น employee employee จำได้ไหมลูก employee กับ employer จำได้ไหมใครจำได้บ้าง TikTok เอ่ย employee กับ employeremployee ยี่ฉันต่ำฉันรังเกียจเธอก็เป็นลูกจ้าง employer เย่อเดินรถเดินเชิดเดินเย่อหยิ่งก็เป็นนายจ้างนะครับ employee stop to have a break at 10 a.m. คือทำไมลูก stop to employee ลูกจ้างไงหยุดที่จะพักเบรกตอน 10 โมงเราใช้เป็น stop to do something เพื่อทำไมลูกเพื่อเราบอกว่าหยุดทำเพื่อไปทำอย่างอื่นแสดงว่าเขาทำงานอยู่แล้วเขาหยุดมาพักเบรกถูกไหมหยุดเพื่อมาทำอย่างอื่นและพอเบรกเสร็จก็ไปทำอย่างอื่นต่อแบบนี้คือเป็น stop to do something แต่ถ้าเป็น you should stop eating คุณควรหยุดกินก็คือว่าเธอนะควรหยุดกินได้แล้วไม่ต้องหยุดไม่ใช่หยุดกินแล้วก็ไปกินอย่างอื่นนะคือหยุดเลยอะหยุดส้มหยุดทันทีทันใดแบบนั้นเลยเนาะแต่ถ้าเป็น love hate likeบวก to do จะเป็น future actions แต่ถ้า love hate like บวก doing จะแปลว่านิสัยชอบทำแบบนั้น to do ก็เป็น to go shopping แต่ถ้าเป็น don't doing ก็เป็น like doing ก็คือ I don't like studying hard ฉันเนี่ยไม่ชอบเรียนอะไรที่มันหนักๆเลยอะแต่ถ้าเราบอกว่า I like to go shopping now ฉันชอบไป shopping now แสดงว่าฉันยังไม่ได้ไปก็ฉันพูดเฉยๆฉันยังไม่ได้ไปพูดไปฉันชอบเฉยๆแบบนี้นะครับงงไหมจ้าไม่น่าจะงงเนาะมา the next เรามาดูอันนี้นะจ๊ะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาทำไปหน่อยนึงแล้วเราก็จะมีการบ้านให้เนาะเพื่อฝึกความเข้าใจของนักเรียนนะครับว่านักเรียนเนี่ยทำได้รู้เรื่องไหม complete the sentences using infinitive or gerundcomplete นะครับโดย using infinitive หรือ
gerund in parenthesis parenthesis สอนไปแล้วว่าคืออะไรจ๊ะอะไรจ๊ะอะไรอะไรอะไรอ่ะ parenthesis แปลว่าวงเล็บมา number 1นะน้องนะไหว้สามเมืองทิพย์ยืน 1ไม่ใช่ยืน1 don't forget ให้คำว่า tell มา จุด him the news แปลว่าอะไรลูก don't forget ต้องเป็นอะไรจ๊ะเป็น to tell อย่าลืมฉัน don't forget me notอย่าลืมที่จะบอกข่าวเกี่ยวกับข่าวต่อมา number 2 Sandra never admit make mistake เจอคำว่าอะไรครับเจอคำว่าอะไรเจอตรงนี้ admit my mention meet admit licit เห็นไหมถ้าท่องได้เราก็จะรู้เลยว่าต้องเป็น ing ข้อที่3 they manage อะไรลูก pass ต้องเป็น to pass ก็คือหลักการง่ายๆนักเรียนถ้าเจอคำไหนเจออะไรที่มันไม่มีอยู่ในเพลงมันไม่มีอยู่ในกรให้ใช้เป็น to บวก verb ช่องบวก verb ช่องที่1 verb infinitive ได้เลยแต่ถ้าเจอคำไหนที่อยู่ในเพลงอยู่ในกรเป็น keyword ก็คือบวก ing เนาะเช่นข้อ4 consider เห็นไหมข้อ4 consider นักเรียนจำได้ไหมจ้า consider เพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยต้องเป็นอะไรลูกต้องเป็น ing consider ก็เป็น being นะลูกเนาะในกรอนจำได้ไหม consider enjoy life ไม่ต้องมา consider นะเธอจ๋าต่อมา my sister enjoy ถ้าเมื่อกี้ท่องก่อนได้ก็ต้องคอย enjoy life ถูกไหมครับก็เป็น walking ไม่ต้องมา consider นะเธอจ๋าจง finish อย่าลิสเลี่ยงเสี่ยงเวลา he can't afford ตัวนี้มีไหมไม่มีก็เลยเป็น to buy นะครับแล้วก็ข้อ7When you finish ตัวนี้ก็เป็น ing เหมือนกันเป็น gerund ก็เป็น doing นะครับเพราะว่าอะไรในกรอนจำได้ไหมมีชีวิตอยู่ก็ต้องคอย enjoy lifeไม่ต้องมาย consider นะเธอจ๋าจง finish อย่าลิสเสียงเลี่ยงเวลาเห็นไหมมันก็เป็นอันนี้ข้อที่8 my friend destroy อันนี้มันไม่มีก็ต้องใช้เป็น to ได้เลยเป็น to go my boyfriend refuse to see ต้องจำนะมันเป็น refuse to see มันเป็น refuse to see ก็จริงแต่มันเป็นอะไรบ้างเพราะว่าในโครงสร้างเลยลูก refuse to do something แต่ถ้าเป็น reject กับ deny doing something ข้อ10นะครับเป็นอะไรเอ่ยมาลองดูกันเลยข้อ10 suggest เจอคำว่า suggest ตัวนี้เป็น ing ก็เป็น going เห็นไหมมันอยู่ในตรงท่อนที่ว่า endorse suggest avoidappreciate ถูกไหม envoy enjoy escape exuberate anticipate ถูกไหมครับ interested in ต้องเป็นอะไรลูก interested in ตัวนี้ก็คือเป็น gerund เหมือนกันก็เป็น playing 12 remind someone to do 13Cindy told her brother to wait. 14 The employee, ลูกจ้างถูกไหมลูกยี่
apologize for อะไรลูก for coming บางคนบอกอ้าวไม่เห็นมีในเพลงไม่เห็นมีในกองเลยแล้วคุณครูก็เธอลือเธอเวลาในเธอจำเจอรันน่ะก็คือ1ต้องอยู่ในกรอน2ต้องอยู่ในเพลง3จะต้องอยู่ในพวกจะต้องอยู่ในพวกนี้ทั้งหมดที่ครูสอนเห็นมั้ยตัวสีแดงสีเหลืองสีเขียวเนี่ยและ4จะต้องอยู่ในหน้าที่ของเจอรันว่าหน้าที่แล้วหลักของเจอรันเนี่ยมันเป็นอย่างไรข้อนี้มันอยู่ในหลักการข้อไหนจ๊ะเจอคำว่า for for ตัวนี้เป็น plepo หลัง plepo ต้องบวก ing อย่างที่ครูบอกจำได้ไหมโอ้โอ้นักเรียนจำได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นข้อต่อมาข้อที่15 15เป็นอะไรลูก your teachers encourage him to study 16 the boy succeed in passing 17 I'm looking forward to look forward to look forward to ถูกไหมต้องเป็น goingที่เหลือนะจ๊ะไปทำเป็นการบ้านที่เหลือนักเรียนไปทำเป็นการบ้านนะครับทำเป็นการบ้านเสร็จเลยเรื่องนี้หลักๆแล้วสิ่งที่ต้องจำก็คือ1ให้ได้เพลงให้ได้กรจำในอันนั้นให้ได้ก็จบไม่ยากเลยเนาะเดี๋ยวถ้ามันเอามาประยุกต์ใช้กับทั้ง infinitive ทั้ง gerund ทั้ง participle ทั้ง verb แท้ verb ไม่แท้ทั้ง tense ทั้ง voice นักเรียนก็จะงงนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ it's time to say goodbye บ๊ายบายนะครับนักเรียนแล้วเจอกันครั้งหน้านะครับ